สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชมป์นะวันนี้เรามาอยู่ในเกม World War 4ก็จะเป็นส่วนของการเป็นคลิปอธิบายสกิลของอาชีพเมดิกนะครับก็ต่อจากของเดิมคราวที่แล้วนะก็คือแผงสกิลเนี่ยมันมีทั้งหมด31แผงนะมันเยอะมากผมก็จะอธิบายให้ฟังนะว่าแต่ละสกิลมันทำอะไรได้บ้างตัวเลขที่คุณเห็นอยู่ตรงมุมขวาบนของสกิลเนี่ยนะผมก็จะมันจะเป็นตัวบอกว่ามันอยู่ที่ time stamp ไหนดูที่คำอธิบายด้านล่างในกรณีที่ว่าคุณอยากรู้ว่าสกิลมันอยู่สกิลเนี่ยมันอยู่ที่เวลาไหนก็สามารถเร่งเวลากดเข้าไปที่ตัวบอกเวลาด้านล่างในคำอธิบายได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับของอาชีพเมดิกสกิลที่1 นะ Booster Shot Start with a Stim Pistol Compact SMG and Free Med KitUsing medkit on a teammate will also apply 25% of its effect to you ก็คือหมายความว่าเราจะเริ่มเกมมาพร้อมกับ Steam Shot ก็คือเป็นเครื่องยิงยาให้เพื่อนเราหรือยิงให้ตัวเองก็ได้นะแล้วก็เริ่มเกมมาพร้อมกับปืนกลเบาแล้วก็พยาบาลฟรีอีก1ชิ้นนะแล้วก็บอกว่าถ้าเราใช้ชุดปฐมพยาบาลเนี่ยกับเพื่อนเราก็จะได้รับผล 25% นั้นด้วยนะครับก็ตรงตัวต่อไปครับสกิลที่2 Doctor in the House Medkit Heal 10% more ก็คือจากของเดิมว่าชุดปฐมพยาบาลเนี่ยนะมันจะฮีลเพิ่มอีก 10% จากของเดิม 70% ก็คือเราจะได้เลือดเพิ่มมาอีกเป็น 80% นะครับประมาณต่อไปครับสกิลที่3 try aid apply medkit 50% faster ก็คือว่าเราใช้ชุดปฐมพยาบาลเร็วขึ้นอีก 50% ต่อไปสกิลที่4 sugar code healing teammate with a medkit also grant them a temporary health boost ก็คือหมายความว่าถ้าเราใช้ชุดปฐมพยาบาลให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะไอตัวชุดปฐมพยาบาลเนี่ยจะมอบการเพิ่มเลือดอัตโนมัติอีกชั่วคราวนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเพิ่มอีกนานแค่ไหนต่อไปครับสกิลที่5 Patch up Restore 30% health to teammate after reviving them base 20% ก็คือหมายถึงว่าเราจะฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนเนี่ยเพิ่มอีก 30% นะกับคนที่ล้มลงไปนะแล้วเราเข้าไปช่วยเขาขึ้นมาจากของเดิมอ่ะมันจะเพิ่มแค่ 20% แต่เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น 30% แทนต่อไปสกิลที่6 Paramedic Review Speed Increase by 50% หมายความว่าช่วยเพื่อนร่วมทีมกลับมาจากสถานะล้มลงไปเนี่ยเร็วขึ้นอีก 50%ต่อไปสกิลที่7 Pick me up Any teammate review by you will gain a temporary health boost หมายความว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยที่เราช่วยเหลือขึ้นมานะก็จะได้รับเลือดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยชั่วคราวนะหลอดเลือดจะมากขึ้นชั่วคราวแต่ไม่ได้บอกนะว่านานแค่ไหนต่อไปครับสกิลที่8 Big PharmaMax number of Steam Pistol Charge increase to 4ก็คือว่าจากของเดิมเนี่ยนะ Steam Shot เนี่ยเราจะเริ่มมาแค่อันเดียวใช่ไหมแต่เนี่ยเราจะเริ่มมามี Steam Shot ทั้งหมด4 Charge ด้วยกันต่อไปครับสกิลที่9 Pain Killer Steam Pistol give 25 more temporary health and its effect last 50% longer ก็คือหมายว่าไอตัว Steam Shot เนี่ยนะมันจะช่วย boostเลือดเนี่ยขึ้นมา20เพิ่มอีก 25% แล้วก็ผลของมันเนี่ยนะจะนานขึ้นอีก 50% ไอ้ที่บอกว่าเพิ่มมาอีก 25% เนี่ยนะครับมันก็คือจะว่ามันจะเป็นเพิ่มแบบเพิ่มหลอดเลือดอะให้มันยาวขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ว่ามันจะเพิ่มมาแล้วมันแป๊บเดียวมันก็จะเอาคืนกลับไปนะทันทีที่ผลของสกิลมันหมดลงต่อไปครับสกิลที่10 EmpathyUsing the Steam Pistol on a teammate will also apply 50% of its effect to you หมายความว่าเวลาที่เราใช้ Steam Shot ให้เพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับผลนั้นเองด้วย 50% กับตัวเองก็ตรงตัวนะครับต่อไปสกิลที่11 Tenacity All Incapacitate Teammate
Member will stay alive for 30% longer base 40 seconds ก็คือว่าเพื่อนที่ล้มลงไปล้มลงไปแล้วรอให้เราช่วยเนี่ยจะอยู่นานจะอยู่ในสถานะเพิ่มเวลาขึ้นอีก 30% จากของเดิม40วินาทีเพิ่มมาอีก 30% ก็ตกเฉลี่ยแล้วก็น่าจะประมาณสักเพิ่มอีกเกือบ10วินาทีนะไม่ถึง10วินาทีดีก็ลองดูต่อไปครับสกิลที่12 Second Win 25 chance to regain 25 health and keep going instead of becoming incapacitated cooldown 60 seconds หมายความว่ามีโอกาส 25% นะที่จะได้เลือดคืนมา 25% เมื่อเราอยู่ในสถานะล้มนะก็คือหมายถึงว่าถ้าเราโดนศัตรูตีจนเลือดหมดมันมีโอกาส 25% ที่เราจะไม่อยู่ในสถานะล้มแต่กลับกลายเป็นว่าเราได้เลือดเพิ่มมา 25% แต่สกิลเนี้ยจะมีคูลดาวน์60วินะครับก่อนที่จะใช้ครั้งต่อไปได้ต่อไปครับสกิลที่13 Weed Grass ก็คือเพิ่มเลือดสูงสุดเพิ่มมาอีก 25%สกิลต่อไปสกิลที่14 Navy Seal Start with SMG TM5 ก็คือเริ่มเกมมาพร้อมกับปืนกลเบา MP5 นั่นเองนะอันนี้มีประโยชน์มากนะต่อไปครับสกิลที่15 Efficiency 25 chance of using a medkit without depleting your supply ก็คือหมายว่ามีโอกาส 25% ที่เราจะใช้ชุดปฐมพยาบาลนะแล้วมันจะไม่หายไปก็น่าสนใจนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะไว้ใจได้มากขนาดไหนต่อไปครับสกิลที่16 Good Karma Using Medkit on a teammate will also apply 50% of its effect to you หมายถึงว่าเวลาที่เราใช้ชุดปฐมพยาบาลให้เพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับผลนั้นด้วย 50% นะที่เราฮีลเพื่อนไปต่อไปสกิลที่17 Combat MedicKilling 15 zombies in rapid succession gives 10% chance to receive a medkit หมายความว่าถ้าเราฆ่าซอมบี้ติดต่อกัน15ตัวเนี่ยมีโอกาส 10% ที่เราจะได้รับชุดปฐมพยาบาลคืนมานะหรือได้มาเพิ่มต่อไปครับสกิลที่18 Free Hugs 25 chance of using the steam pistol without depleting itชาร์ดหมายความว่ามีโอกาส 25% ที่เราจะไม่เสียชาร์ดสติมช็อตไปนะหลังจากที่มีการใช้ก็จะคล้ายๆกับคอมแบทเมดิกเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เป็นสติมช็อตอันนี้เป็นชุดปฐมพยาบาลต่อไปครับสกิลที่19 Pickpocket Killing 15 Zombie in Rapid Succession Gives 25 Chance to Refill 1 Equipment Charge ก็คือหมายว่าถ้าเราฆ่าซอมบี้ติดต่อกัน15ตัวนะมีโอกาส 25% ที่เราจะได้รับอุปกรณ์คืนมา1ชาร์จก็ตรงตัวต่อไปสกิลที่20 I will take that Killing a special zombie gives 50% chance to restore one equipment charge หมายความว่าทุกครั้งที่เราฆ่าซอมบี้พิเศษได้เนี่ยมีโอกาส 50% เลยนะที่เราจะฟื้นฟูชาร์จของอุปกรณ์ต่างๆของเราได้ไม่ว่าจะเป็นสตีมช็อตเป็นระเบิดเป็นอะไรก็ตามนะทุกอย่างที่เป็นอีควิปนะต่อไปครับสกิลที่21 Fighting Chance Using the Steam Piston on a Teammate Who is Pinned With Will Get Them to Their Feet ก็คือหมายว่าเพื่อนเนี่ยนะที่ถูกตอกลงไปเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ใช่มีโอกาสเขาเรียกนะจะสามารถหนีออกจากการโดนล้อมได้นะครับก็คือเดินออกนั่นเองต่อไปครับสกิลที่22 Forgive and Forget Friendly Fire Damage Reduced by 25% for all team members หมายความว่าdamage ที่ยิงกันเองอ่ะความเสียหายที่ยิงโดนเพื่อนกันเองจะลดลง 25%ของทุกคนในทีมสกิลที่23 In the zone using a steam piston or medkit adds 50 firearm damage boost for 10 seconds อันนี้ดีมากนะก็คือหลังจากที่เราใช้ steam shot หรือว่าชุดปฐมพยาบาลเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความแรง
ในการยิงปืนของเราอีก 50% เป็นเวลา10วินาทีเฉพาะเรานะตัวเองต่อไป Fighting Fit สกิลที่24 Firearm Damage Increased by 25% when your whole team has more than 50 health คือหมายความว่าทุกคนในทีมเนี่ยจะยิงแรงขึ้นอีก 25% ถ้าทุกคนมีเลือดเกินกว่า 50% ก็ตรงตัวนะต่อไปครับสกิลที่25Battle Surgeon Stim Pistol heals 10% of health in addition to boost effect ก็คือตัว Stim Shot เนี่ยจะเพิ่มเลือดอีก 10% นะจากการบูสต์จากของเดิมไม่ทราบว่าบูสต์เท่าไหร่ต่อไปครับสกิลที่26 What was in that Stim Pistol if effect give for additional melee strike without fatigue for 20 seconds ก็คือว่าถ้าเราคนที่ได้รับผลของ Stim Shot เนี่ยจะสามารถโจมตีระยะประชิดได้อีก4ครั้งโดยที่ไม่อ่อนล้านะไม่เหนื่อยเป็นเวลา20วินาทีก็คือทันทีที่เราฟันครบ4ครั้งอ่ะผลของสกิลก็จะหมดไปเหมือนกันต่อไปครับสกิลที่27 Secret Ingredient Stim Pistol Grants Additional Masking Effect Lasting 5 Seconds คนที่ได้รับผลของ Stim Shot เนี่ยนะก็จะได้เขาเรียกอะไรนะทำให้ซอมบี้มองไม่เห็นนะไม่สนใจเป็นเวลา5วินาที Masking ก็คือทำให้ศัตรูมองไม่เห็นนั่นเองต่อไปครับสกิลที่28 Lobotomy Restore 2 rounds in magazine for each headshot made with SMG ก็คือว่าจะได้กระสุนคืนมา2นัดนะทุกครั้งที่เราฆ่าซอมบี้ที่หัวด้วยปืนกลเบาไม่รู้คุ้มหรือเปล่าต่อไปนะสกิลที่29 Swapping MaxSMG reload speed increased by 25% หมายความว่าเรารีโหลดกระสุนปืนกลเบาเร็วขึ้น 25% เฉพาะปืนกลเบานะต่อไปสกิลที่30 Adrenaline reload speed increased by 50% when health is below 25 ก็คือว่าเปลี่ยนกระสุนไวขึ้น 50% นะถ้ามีเลือดน้อยกว่า 25% ก็ตรงตัวต่อไปครับสกิลสุดท้ายของอาชีพแพทย์ Medic Dr. Bag Medkit used by you and your teammate restore 10% more health ก็คือว่าชุดประชมปฐมพยาบาลเนี่ยที่คุณใช้หรือว่าเพื่อนใช้เนี่ยนะมันก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์อีก 10% จากของเดิมเท่าไหร่นะจากของเดิม70ถ้าเรามีสกิลนี้อยู่ก็จะเป็น80ก็เท่ากับว่าฮีลเลือดได้ 90% เลยนะถ้าเราใช้สกิลนี้ควบคู่กับอันนี้ด้วยโอเคครับก็จบไปแล้วนะกับการอธิบายสกิลทุกสกิลของอาชีพเมดิกนะก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเราก็จะมาต่อกันกับอาชีพต่อไปก็คือฟิกเซอร์นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะขอบคุณมากที่มารับชมกันจนจบและถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเกมแวดวงเกมแล้วก็ Walkthrough หรือเทคนิคการเล่นก็สามารถติดตามกับเราได้นะที่ All About Game ที่นี่แหละนะ YouTube ถ้าเป็น Facebook ก็เป็น All About Game Thailand ก็จะมีลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่างนะโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้แอดมินแชมป์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่